สวัสดีครับตอนนี้พักเบรกระหว่างรอขึ้นไปวัดผาซ่อนแก้วนะครับไม่ก็กลับไปหาอะไรกินยืดลูกโชเฟอร์ยังเซลฟี่ไม่เสร็จครับไอ้ยะมันยังเซลฟี่อยู่ครับนี่ครับนี่นาวิเกเตอร์ครับสัญญาณหายเฮ้ยไม่ได้หันยังคงเซลฟี่อยู่ครับยังใส่แว่นก่อนด้วยดูวิวครับชื่อเซลฟี่กับต้นไม้อันนี้ยังขึ้นไปไม่ถึงข้างบนนะครับแต่ว่าเหมือนมามืดมากโอเคครับจบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับตอนนี้เราเดินเข้ามาในน้ำตกสีดิดระหว่างทางนะครับไม่มีใครเลยมีแต่พวกเราก่อนเข้ามามีเสียงดังแครกเหมือนมีสัตว์ป่านะครับอากาศเย็นสบายดีแล้วก็เย็นมากเดินไปเรื่อยๆครับเดินไปตามทางน้ำตกครับมองลงไปจะเห็นน้ำตกอยู่ข้างล่างน้ำตกที่นี่จะมีไม่ทราบว่าเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นโครงการไฟนะเพราะว่ามีหินขวางลำน้ำก้อนใหญ่มากๆซึ่งว่าน่าจะเป็นธรรมชาติกล้วยป่าครับทุกคนเงียบกันมากครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้ามาที่น้ำตกมีป้ายเขียนว่าระวังช้างข้ามถนนตรงนี้อาจจะเป็นแหล่งหากินของช้างก็ได้ครับมีผีเสื้อด้วยนะมีแมลงมากแล้วก็เมื่อกี้ที่น้ำตกผมเจอคล้ายๆไส้เดือนครับแต่พอมาดูใกล้ๆไม่ใช่ครับเป็นหางของจิ้งเหลนหางเป็นสีแดงครับเส้นเล็กๆแล้วก็ตวัดไปมาก็ถ่ายรูปได้อยู่ครับโอ้โหถ่ายไกลอุดมสมบูรณ์มากครับที่นี่อากาศเย็นมากเฮ้ยอย่าเดินเตะพื้นนี่ก็ตามพื้นนะครับจะมีมดเดินเป็นทางนะครับเดี๋ยวถ้าเจออีกเดี๋ยวจะซูมเข้าไปใกล้ๆมดเดินเป็นเส้นสีดำเลยครับไม่ใช่รอยเท้าอะไรจะเป็นรอยล้อไม่พายลมจะไม่มีคนเดินมานานแล้วเดดเอนด์หรือเปล่าเหมือนตอนไปที่จันโอ้ยเป็นแมงปอสีม่วงไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าต้องไปใกล้ๆแมงปอสีม่วงมันฝูงเลยครับแมงปอเข็มมองไม่เห็นแล้วทางสุดตรงนี้ครับมีต้นกล้วยล้มมีต้นไม้ล้มน่าจะเพราะว่า
เป็นรถของเจ้าหน้าที่ขับเข้ามามากกว่าอาจจะเป็นเคลียร์ทางเข้าไปเรื่อยๆหรือเปล่ากล้วยตรงนี้ก็ตายโอเคครับเดี๋ยวพวกเราจะกลับกันแล้วครับดีครับดีครับตอนนี้พวกเรากำลังล่องเรือนี่พี่วายครับนี่พี่นาทีลำน้ำเข็กอ๋อลำน้ำเข็กพิษณุโลกใช่ครับสวยมากยังไม่โยพูดเล่นนะเนี่ยไม่พูดเล่นสายมือเพชรบูรณ์ครับขวาพิษณุโลกครับอันนี้ใช่ที่เขามาดูแมงกะพรุนไหมครับพี่ใช่ครับผมที่เดียวกันช่วงเดือนมีนาในแมงกะพรุนน้ำจืดครับจะออกมาให้เราเห็นปีละครั้งนะครับผมช่วงนี้เขายังไม่ออกมาให้เราเห็นครับแต่เขาก็อยู่ตรงนี้ไหมพี่ก็อยู่ในนี้นะอยู่ที่แก่งสองครับที่เราจะพบดูง่ายเห็นง่ายที่เจอเขาครับอยู่น้ำตื้นๆนะครับผมที่แก่งสองแมงกะพรุนพวกนี้กินอะไรครับแพลงก์ตอนอย่างเงี้ยเหรอครับแพลงก์ตอนแล้วก็ลูกยุงครับผมอยู่ด้านแรกกับด้านหลังนี่เหมือนกันก็ทายอยู่ด้านหลังจะดีกว่าเพราะว่าเวลาทายไปแล้วทักทายครับเรือจะได้ตรงถ้าไปอยู่ด้านหน้าก็ทายยากเหมือนกันทักทายไม่ได้ครับเหมือนที่เหมือนเป็นทางเสียเรียกว่าทักทายนรสิงห์ทักทายนรสิงห์ประมาณนะครับเราต้องทักทายถึงจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาได้ดีนะครับเราสามารถบังคับเรือได้แต่ถ้าไปอยู่ด้านหน้านี่บังคับเรือยากเมื่อยครับเมื่อยครับมันต้องออกแรงเยอะเนี่ยเรียกว่าวังมัจฉานะครับผมเขตนี้ปลาจะเยอะแล้วก็เขตนี้ก็ห้ามจับปลาปลาอะไรบ้างครับปลากระแหหรือปลาตะเพียนหางแดงครับก็จะมีปลานิลปลาช่อนปลาดุกปลาคั่งปลาจาบปลาพวงปลาลาดกล้วยสงบมากหิวเลยก็ไม่ค่อยมีเน็ตแล้วครับถ่ายวิดีโอไปเลยดีกว่าก็ถ้าเป็นนอกเขตไปก็สามารถจับมาบริโภคได้ถ้านอกเขตนะครับมีสัญญาณอยู่ครับเย็นดีนะเขายังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับแต่ว่าดีแท็กเงียบไปแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยมีคนนะมันเลยดูเงียบสงบคนเขากำลังออกเดินทางตอนเย็นท่าน้ำครับตรงนี้เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมครับให้อาหารปลาอ๋อเดี๋ยวเขาจะแวะหากับให้เราให้อาหารปลาครับนักสงครับสามารถโทรไปสอบถามที่ทางอุทยานได้เลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ขึ้นเลยครับว่าจะมาไอ้นี่มาล่องแก่งก่อนแล้วก็ขึ้นไปเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับที่แก่งสองมีเสื้อเยอะมากครับ
นี้จะเป็นโป่งที่มีแร่ธาตุสำหรับผีเสื้อเยอะครับผีเสื้ออะไรมารวมตัวกันอยู่อ้าวเสื้อก็จะลงเยอะเพราะว่ากลิ่นไอระเหยของแร่ธาตุนะครับจะปิวแล้วเขาก็ชวนให้ผีเสื้อลงมาเยอะขึ้นนะผีเสื้อต้องหลายแบบนะแมงปอก็มีเรียนก็ถ่ายตรงไหนถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วนี่กำลังแห่หันปลาตะเพียนหางแดงกับปลาพลวงรูปหัวได้ด้วยนะครับลิงรูปหัวปลาให้ดูหน่อยไม่กัดหรอกนี่ไงลิงมันก็ถืออาหารปลาไว้ไงหนึ่งสองสามมันเป็นแค่สปีชีส์ใกล้เคียงกับปิรันย่าเองกูให้นะสังเกตดูตัวใหญ่มาแล้วต้องไปอย่างนี้ตัวใหญ่เยอะมากมีตัวใหญ่ๆสักสองสามโลโอ้โหแน่นๆอร่อยรีบให้หมดอ๋อเดี๋ยวมันจะออกนอกเขตอ่ะเดี๋ยวให้หมดโคนะครับเข้าเขตเดี๋ยวมันจะเลยเขตที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์นะครับพลาสติกเอาไว้โอ้ยเดี๋ยวจะล้างมือดูครับน้ำใสมากไหลเย็นเห็นตัวปลามีปลาพวงนะครับที่เป็นลายดำยิงช่วงนักเรียนปิดเทอมเหรอครับได้ยินเสียงเด็กครับนั่นครับอ้าวตัวนี้เล่นน้ำได้ด้วยใช่ไหมครับได้ครับโอ้โหลุงไม่บอกเลยอ่ะเดี๋ยวบอกลุงกลับบ้านไปเอาเสื้อมาเคยมารับพอดีโอ้โหอันนี้คือไม่ได้เอาเสื้อผ้านี้ออกใช่ไหมคือที่ไม่ให้มันเลยเขตมาเพราะว่าจะเจออย่างนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เขาก็ห้ามตกด้วยแหละตรงนี้ก็ห้ามตกตั้งแต่หน้าแก่งมานี่ห้ามตกแล้วครับจะไปตกได้อีกทีนึงก็นี่กี่อันเนี่ยแก่งสองขึ้นไปครับเจ็ดคันนะครับเบ็ดจัดเต็มจริงๆเอาเรืออวนลากมาเลยดีกว่าครับอย่างนี้จริงตรงนี้ไม่ควรมีตรงนู้นน้ำลึกไหมครับไม่ลึกหรอกครับถ้าเป็นบางช่วงครับจะมีหินด้วยลองดูดิลองมาลองมาจัดไปเนี่ยลงเลยโอ้ยใจเปล่าเก่งใจมือถือหน่อยคือไม่เอาอะไรมาเปียกเลยไงมีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันครับเที่ยวที่แก่งสองแล้วเขาก็ว่ายน้ำลงมาครับไอ้ยะโอ้ว่ายมาถึงนี่เหรอครับพี่เราก็พายเรือตามลงไปพายเรือมาข้างๆเขาฟิตจริงแล้วเขาให้อาหารปลาไหมครับเขาน่าจะโดนตอดบ้างหรือเปล่าเหมือนตอนไปนั่งตกพิ้วเอาถั่วฝักยาวผูกรอบตัวแล้วโดดลงไปมันโหดจริงๆปลามันก็ตอดเพลินดีนะไปนั่งขวางทางอะไรนะนั่งขวางทางน้ำไหล
โดนประพวงชนหลังปุกปักปุกปักนี่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านที่มาเที่ยวกันประจำหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามีนักท่องเที่ยวมาที่นี่ทุกวันครับช่วงนี้จะลึกครับช่วงนี้จะหลักสีฟ้านะครับมันจะหลักสีฟ้าก็จะหลักสีฟ้าเข้าไปอืมอันนี้เด็กเนี่ยนึกว่าถืออะไรท่องเที่ยวครับไอ้ลิงอยากเล่นน้ำอ่ะหนุกไหมครับหนุกไหมครับหนุกไหมครับนี่พี่ถามนี่พี่ถามว่าหนุกไหมหนุกครับเล้งเล้งสวัสดีครับตอนนี้พวกเราไม่ค้าเหรอเราสองคนเพราะว่าไอ้นั่นมันไอ้พวกนั้นมันขี้เกียจมาเอาเราสองคนมาเอากล้องลงไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะทำภารกิจท้าทายความหนาวที่เกียงสาวะไม่รู้อะแต่ว่ามันเย็นกว่าข้างบนอะสุดตีนเราจะลงไปลบ9องศาที่โพชอนเกาหลีใต้ก็เทียบอะไรไม่ได้ถ้าไม่ได้มันที่นี่นะครับแล้วถ้าโพไซดอนน่ะประมาณ20กว่าองศานะครับหึไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้จักก็อันที่นี่คือน้ำรับนะน้ำตกใช่ป่าวะเขาเรียกว่าแก่งบางระจันครับเนี่ยกล้องเล็งเออไม่ได้เอามาเอามือถือมาผมอยากเอามาเยอะจะเดินไปยังไงวะเนี่ยยิงมานะโยนไม้เซลฟี่เลยพอไปก่อนดิต้องพอดเดินไปเลยฟิวน้ำใสไหลเย็นมองเกือบไม่เห็นพื้นแต่ว่าน้ำโคตรใสนะครับมันไม่เดินธรรมดาวะนั่นลีลาเยอะตัดเล็บมาแล้วเจอน้องคนนี้อีกแล้วเจออีกรอบโอเคเออมึงไม่เก็บพาวะไอ้ลิงหนีเลยนะภารกิจท้าทายความหนาวใครสอนย่อสอนมาทำไมลงไปแช่ทั้งตัวได้นี่ครับพี่หัวอย่าเข้าขึ้นมายืดไม้รอเลยครับตรงไหนดินี่ยาวสุดป่ะลิงนะครับยาวสุดได้ประมาณนี้นี่เป็นเสียงจักรจันทร์จักรจันทร์อะไรวะจำได้ปะจิ้งหรีดจักรจันทร์จิ้งหรีดบ้านเนี่ยมันก็เย็นอยู่นะเป็นจักรจันทร์จะร้องเสียงนี้ช่วงหน้าหนาวอยากให้มือถือของคุณสัมผัสอุณหภูมิได้จริงๆไงเนี่ยกูไม่ใช่ Samsung S7 ผมก็กล้องไลก้านะครับกล้องไลก้าไลก้าจีนหรือเปล่าไม่รู้ไม่ลึกอ่ะอ๋อมีหินอยู่ This is step of human nation but is a next step ห้องสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่ไรสักคือบอกว่านี่คือก้าวแรกของมนุษยชาติแล้วก็จะเป็นก้าวต่อไปของมนุษยชาติเช่นกันไอ้ที่อันนิวันตองพูดอ่ะมึงก้าวลงไปเลยลิงโอเคเย็นเฉียบครับว่าแต่ไม้เทลฟี่ใช้ไงวะเกิดมาไม่เคยใช้มันมีบลูทูธเดี๋ยวพอดก่อนมึงต้องเปิดบลูทูธก่อนนี่ครับเอาใหม่นี่โดนปุ่มมันจะปลอดภัยกับมือถือกูไหมเนี่ยต้องขยับไปหน่อยดิจะเดินแน่นหน่อยมันงอได้อีกเปล่าวะฮัลโหล
ทำไงเนาะดักแต่ตะโกนเอาไงต่อเนี่ยแล้วมือถือกูล่ะฮะเดี๋ยวกูจะชาเลนจ์ละชาเลนจ์เหี้ยไอ้กูทำไงมึงก็ดูเฉยอ่ะมึงก็ถ่ายไว้เหี้ยอะไรกูอ่ะของจะลงด้วยใช่ไหมโนกูอ่ะของจะลงด้วยไม่งั้นตั้งกล้องไกลๆเออแค่นั้นก็จบเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วมึงถือแค่รีโมทมาทีละคนทีละคนตั้งกล้องไกลแล้วมึงถือแค่รีโมทแล้วรีโมทมึงลงน้ำได้อ่ะมึงก็อยากให้มันโดนเดี๋ยวนู้นก็แพงตั้งไงเวลาสักสิบวิอ่ะตั้งเวลาสิบวิแล้วก็อยู่ใกล้กดรีโมทแล้วก็วางแล้วก็อยู่ใกล้พอมันเห็นก็เดี๋ยวมันเป็นวิดีโอวางยังไงดีครับมันเป็นวิดีโอมันวางไม่ได้วะมันไม่ใช่ขาตั้งเฮ้ยอาจจะต้องนาทีครึ่งแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่ขาตั้งอ่ะดิมันตั้งไม่ได้คนแรกก่อนเดี๋ยวเงียบบ้านเลือดไปไหนวะเนี่ยมันงอได้อีกปะมันงอลงได้อีกปะปรับเนี้ยหมุนเนี้ยได้เขียบได้ลองเทคก่อนไหมเฮียไม่ใช่อันนี้เดี๋ยว ลองก่อนครับลองก่อนครับน้องชาร์ขึ้นเลยเฮ้ยได้อยู่ทำไมโอเคครับนี่เรามาที่ต่อจากเมื่อกี้เลยครับหยิบหอยกอกขึ้นมาเล่นอะไรวะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นอุ้ยยุงกัดถ่ายวิดีโอเหรอมึงหยิบรีโมทไปดิถ่ายวิดีโอมาเหรอมึงหยิบรีโมทมาแล้วมึงจะลงน้ำยังไงคิดกอดคอลงพร้อมกันเดี๋ยวน้ำแรงโอ้โหตูดเย็นเลยมีวิธีคลายเย็นอีเล้งเย็นอยู่แล้วสูดกูเย็นอย่างเดียวเลยโอ้โหโอ้โหจังเลยพี่โยผ่านมาแล้วพี่โยผ่านมาแล้วเห็นหน้าเล้งเลยนี่อย่างนี้หันเข้าหากล้องเฮ้ยเราต้องไปหันไปให้สัญญาณกล้องหรอไปนะครับ1 2 3โอ้โหนี่แล้วแอฟริกาคิวลิงผีพยูนผีลิง
คิวเล้งคิวเล้งเย็นเจี๊ยบเลยนี่คือการฝึกพื้นในน้ำนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โคตรเย็นนะครับใครใครเสร็จคนแรกเสร็จคนแรกโอ้ยโดนหินบ้าโอ้ยลิงระวังระวังหินแล้วมาหนีไอ้พวกนายจะไม่พูดอะไรกันใช่ไหมนี่ไงหินบ้าเหรอแต่ว่ามันเป็นหายกูหรอเดิมหวานมากเลยนะหมาหลังจากที่ฝึกวิชาในห้องเย็นมาถึง2ปีนะครับตอนนี้ผมก็สบายมากว้าวไม่รู้สึกเลยแล้วแต่น้ำมันหวานนะน้ำหวานเยี่ยมเลยนี้เป็นต้นน้ำนะครับเวลาฝนตกน้ำจะไหลมาทางนี้กับทางนู้นดีหมดเนาะโอ้สบายเกินสบายเฮ้ยลองไปทั้งหัวไอ้หัวเย็นเลยจริงกูลงไปแล้วไงลงไปแล้วไงกูมุดหลบมึงเมื่อกี้ไงเดี๋ยวพี่โย่ไอ้คิวพี่โย่โยจะดำมีถั่วเอาแว่นมาบอกให้วางแว่นมาแล้วเด็กกูโยนไปแล้วมันเป็นแหลกหยิบนะครัวแบบข้อหัวมาแล้วโขกอีกอย่าอย่าโขกมากวางนี้อ่ะจะลงแล้วนะเอาหัวลงไปก็ปวดนับดิ1 2 3ยังลงยังไม่ลงโยโดนเลยจ้ะติ๋วมันสุดยอดลิงลงแล้วเนี่ยลงแล้วจะพูดนะครับผมดีมีอะไรจะพูดไหมครับไม่รู้สึกแล้วครับตอนนี้ตามพี่ลิงแล้วผมลุกไม่ได้ครับดูผมขนาดนี้กูยังไม่ลงอีกแล้วพี่ลิงบอกใช้แฟซ่าตรงไปดูแล้วเมื่อกี้กูหลุดกล้องมาแล้วเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่เร็วลิงพูดอะไรกับกล้องหน่อยทำมาเล่นสติเตอร์กันลิงพูดอะไรกับกล้องเลยครับผมเจ็ดยูบุนเจ็ดซีรีโรดผมบุญมาเฮ้ยซีรีโรดเดี๋ยวพ่อสวัสดีครับพ่อเดี๋ยวพ่อไปไปพาร์ทเถอะโยมโอ้ยไม่เห็นเราอยู่เหนือน้ำตกเป็นไงว่าน้ำหวานนะคือเลยที่ฉี่ผมไม่ได้ฉี่น้ำมันหวานเขาบอกว่าน้ำหวานมันจริงๆมันเค็มๆเค็มๆมันฉี่เองนะจริงในน้ำนี้มีปลาด้วยนะครับดูนี่กี่โมงแล้วกี่โมงกดกดเองกดได้เลยอีก5นาที5โมงอีก15นาที5โมงอีก15นาทีมันกันน้ำเหรอลงมาได้หลายน้ำเลยโลลงไปหลายน้ำแล้วน้ำเร็วมากแล้วที่เกิดอย่างเงี้ยคือมันการคือมันเป็นการเชื่อมต่อตลอดเวลาอย่างนี้เขาสั่งให้คุยอะไรกันนี่กล้องจะได้ยินมือถือจะได้ยินรับโทรศัพท์ไม่ได้แต่มันช่วยเตือนได้เวลาที่ไหลเข้าจะสั่งดูเดี๋ยววิ่งไปแล้วมันจะสั่นมันไกลแค่ไหนอ่ะอยู่ก็สวยเท่าไหร่อุ้ยขาแข็งแล้วพันสี่แน่ซื้อที่ไหนไปได้ซื้อจะตีเขาก็ขอแช่น้ำโบ๊ะไก่แผลเผลออะไรก็โผล่ขึ้นมาเต็มเลยเดี๋ยวนี้มันถูกลงปิดพุงมันเป็นลงหูเลยตัวแดงเลยไปลงเรือเมื่อกี้มาเมื่อเช้าจีบตีนคุณเรื่องไงไม่เป็นไรตัวตรงนี้ดีนะว่าตัดเล็บมาแล้วอ่ะตอนโบ๊ะคุณไปทะเลขอไอ้วัดหลังหลับเนี่ยมันรู้เลยว่าคุณนอนถูกเป๊ะถูกเป๊ะจริงรู้ถูกคลิปมากครับคลิปมันจะยาวเลยแล้วตอนคืนแต่ว่ามีสาระตื่นขึ้นมากี่นาทีเดี๋ยวผมต้องมีสาระก็ได้แค่อยากบอกว่าใครที่ไม่ได้มานะครับมาได้แต่ไม่มาบอกว่าเย็นมาก14องศาใครที่มาได้แต่ไม่ยอมมานะครับบอกไว้เลยคำเดียวว่าคำเดียวครับคุณไม่ได้มาสุดยอดสุดยอดบ้านเออกูรู้สึกเสื่อมเสียเฮ้ยสวัสดีครับที่นี่น้ำใสไหลเย็น
ทานได้ผู้คนต่างพากันมาใช้สอยอย่างอิสระเสรีตอนนี้เรามาส่องสัตว์ที่ทุ่งแสลงหลวงจริงเจอมาหลายรอบนะครับคราวนี้เจอ4ตัวตัวเมีย2ตัวผู้2แล้วก็ตั้งท้องตัวหนึ่งตัวที่กำลังเนี่ยครับกำลังเลียจิ่มตัวเองเลียวหลังอยู่นะเผื่อคนที่ไม่ได้มาเขาจะได้รู้ว่าเรามาทำอะไรกันบ้างสวัสดีครับวันนี้เช้านี้พวกเรามาที่ยอดเขาตะเคียนเงาะนะครับมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกฝั่งนี้เป็นพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นเป็นทะเลหมอกเดี๋ยวไปดูหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นโยว่าไงรอพระอาทิตย์ขึ้นครับไอ้ลิงพี่ลิงบอกขอยาดมไอ้ลิงขอยาดมนี่ยังขึ้นโคตรชันเลยไอ้กอไงสุดยอดไอ้ผมกูยังไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าเราจะไม่ถ่ายถึงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับให้มาดูกันเองครับใครไม่ได้มาก็ควรคิดนะครับว่าทำไมถึงไม่มาควรอิสลามไม่ได้ควรคิดอย่างเดียวเอาแม่ครับตอนนี้กล้องไม่เห็นจะมองไม่เห็นไกลๆมันเป็นหมอกทะเลหมอกแต่จริงๆแล้วมันมองไม่เห็นตั้งแต่ใกล้ๆแล้วครับกล้องทำให้มองไม่เห็นหมอกก็แค่นี้ต้องห้ามแต่ละขนาดต้องมองไปเพราะมันเป็นทะเลหมอกเป็นห้องห้องมันจันทร์โลกเทียบตัวหนึ่งนี่คือที่เราพักนะครับประจ่ายรถโอชา
อร่อยมากโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนทุ่งเขาเรียกทุ่งกังหันลมเขาคอวิวฝั่งหนึ่งเป็นทุ่งกังหันลมครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเขาคอข้างล่างเอลิงครับเอลิงกำลังจะถ่ายทอดสดอะไรก็ไม่รู้คนก็เยอะมากนะครับทางก็ขึ้นมายากมากมีชิงช้าให้เล่นเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เพื่อนร่วมทริปของเราสาวอะไรวะโยว่าไงบ้างขึ้นมาข้างบนสบายดีครับลมเย็นมากชอบเย็นเจี๊ยบเลยพี่กอว่าไงนุ่มก็จะชูนิ้วโป้งกูว่าเลยยิ่งกว่าจับวางเอลิงยิ้มแล้วก็ใส่คลิปต่อไปเช้าก็ชอบชูนิ้วเดียวนิ้วนี้ไม่เราชอบชูนิ้วนั้นให้เช้าอ๋อใครไม่ได้มานะครับก็เราไม่โกรธนะครับแต่เราไม่ลืมโอเคดูหน้าโยครับถ่ายรูปมาถ่ายรูปวิวครับจริงตัวนี้ก็360 องศานะถ้าเกิดไม่มีเสลอมาสร้างกังหันลม